สวัสดีครับผมจากณัฐพลครับคลิปนี้เราอยู่กับโตไกกีตาร์รุ่น ALS 62 Gold Top ครับพูดถึงแบรนด์กีตาร์โตไกเนี่ยก็เป็นกีตาร์อีกหนึ่งแบรนด์นะที่ผมชื่นชอบมากๆเลยแล้วผมเองเนี่ยซื้อมาใช้งานแล้วถึง2ตัวนะครับก็คือเลสพอลทางด้านซ้ายมือของผมตัวนี้นะซึ่งใครดูช่องผมบ่อยๆก็จะเคยเห็นคลิปแล้วนะที่แบบผมพาไปซื้อไปดูเบื้องหลังการไปลองการไปเลือกก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมจะเอามาแจกฉลองครบ 50,000 ซับสไครบ์นะครับตอนนี้จะ 50,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่นะช่วยกันบอกเพื่อนๆนะให้มากดซับหน่อยเหลืออีกประมาณสัก 2,000 กว่าเนี่ย 50,000 เมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาแจกตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาดู Go Top ตัวนี้เดี๋ยวเอานอกเรื่องนิดนึงครับนี่เดี๋ยวให้ยนต์โฉมตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว Stat ที่เป็นแบบ Made in Japan นะครับนี่ตากล้องเราแพนซูมดูครับรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็รอรุ้นนะครับ 50,000 แจกแน่นอนโอเคและสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นโตไกที่ผลิตที่ไชน่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นทางเลือกในราคาย่อมเยานะครับส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับกีตาร์ทรงเลสพอลเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ใช่กีตาร์ที่แบบผมอาจจะเอามาเล่นบ่อยแต่มันก็ไม่มีไม่ได้ในความเป็นมือกีตาร์เนี่ยยังไงมีทรงสตัดเราก็ต้องมีเลสพอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาเรทประมาณเนี้ย 15,000 เนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถ้าเทียบกันกับตัวด้านหลังอย่างเงี้ยอย่างตัวหลังเนี่ยเป็น Made in Japan ประมาณ 60,000 กว่าและตัวเนี้ยในราคา 15,000 นะครับดูงานการเก็บสีฟินิชสีถ้าเทียบกับราคานะผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสก็แบบตกใจนิดนึงถ้าจะไม่เชื่อนะว่าแบบเฮ้ยมันคือราคาประมาณ 15,000 อันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วอย่าเพิ่งเชื่อผมนะให้ลองไปทดลองทดสอบได้นะครับที่ร้าน Music Plan ทุกสาขานะทาง Music Plan เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์โตไกนะครับเรามาพูดถึงสเปคกันบ้างนะครับบอดี้นะครับที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวพวกเราดูลวดลายนะแล้วก็ดูการเก็บงานกีตาร์ในราคา 15,000 นะครับประมาณนี้เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่ากีตาร์ทรงเลสพอลเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างทำยากกว่ากีตาร์ทรงสตัดนะถ้าในราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาค่อนข้างที่จะเริ่มต้นนะและส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นท็อปด้วยเมเปิลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโกลท็อปนะสำหรับทรงเลสพอลเนี่ยสีโกลท็อปก็จะเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงเป็นแบบคาแรคเตอร์ของมันอีกอย่างนึงที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับและถัดมานะครับตรงขอบบอดี้เขาก็จะมีการบายดิ้งนะครับซึ่งก็จะออกแบบเป็นสีแบบครีมๆนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างแมทกับตัวบอดี้ที่เป็นโกลท็อปนะครับส่วนปิกอัพนะครับก็จะเป็นปิกอัพของทางโตไกผลิตเองนะครับเป็นฮัมบักเกอร์คู่เนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นปิกการ์ดนะปิกการ์ดตรงนี้กับขอบปิกอัพก็จะเป็นสีเดียวกันแมทหมดเลยรวมถึงสวิตช์ซีเลคเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น3ทางเนาะปรับลงควบคุมตัวหลังปรับตรงนี้ก็เป็นแก๊กกลางเป็นแก๊กผสมนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊กบนก็เป็นการใช้งานตัวหน้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะแยกวอลลุ่มกันก็คือมี2วอลลุ่มวอลลุ่มสำหรับคอนโทรลตัวหน้าวอลลุ่มสำหรับคอนโทรลตัวหลังแล้วก็ยังแยกโทนด้วยเนาะก็โทนของใครโทนของมันเลยส่วนบริดและก็หย่องนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นมาตรฐานในสไตล์ของทรงเลสพอลนะครับมาดูกันต่อที่คอนะครับคอก็จะเป็นเซตเน็กนะสไตล์เลสพอลเลยแล้วก็จะเป็นแคนาเดียนเมลเปิลนะครับแล้วคอจะฟินิชสีแบบโพลี่นะครับแล้วก็ลูกบิดก็จะเป็นลูกบิดแบบสไตล์แบบวินเทจหน่อยเนาะทีนี้ทางด้านหน้านะคะฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นคาร์บอนไนท์จัสโทบ้านะครับ
และที่นัดนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นนัดกระดูกนะครับส่วนเฟดเนี่ยเป็นเฟดของเซนโก Made in Japan นะครับแล้วก็ให้มาทั้งหมด22เฟดนะส่วนสายเนี่ยเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นแดดดาริโอเบอร์10นะครับเดี๋ยวเราให้ดูงานกันอีกทีนึงเนาะการแบบเก็บไบดิ้งตรงนี้นี่ให้ตากล้องซูมดูนะครับคือทำออกมาได้ค่อนข้างแบบเรียบร้อยมากๆเลยนะหรือว่างานเก็บเฟดเก็บทางด้านฟิงเกอร์บอร์ดนะครับให้กล้องลองแพนดูครับแล้วมาดูที่หัวนะครับก็จะมีโลโก้ของโตไกนะก็จะเขียนไว้เลิฟล็อกนะครับสเปคทั้งหมดนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเปิดมานะครับก็เป็นคาแรคเตอร์แบบชัดเจนมากว่าเป็นเลสพอลนะครับก็คือแก๊กผสมนะครับเมื่อกี้ก็ผสมกันนะครับระหว่างฮัม2ตัวนะจากที่ผมลองก็ค่อนข้างให้คาแรคเตอร์ที่แบบหวานแล้วก็มีความวินเทจหน่อยๆนะคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะเมื่อกี้ก็เป็นการใช้นิ้วเล่นนะเสียงก็จะออกแบบเป็นแบบวอร์มโทนแจ๊สหน่อยนะครับหรือว่าเราจะลดโทนลงมาก็ได้มันก็จะอู้ๆขึ้นนะเพราะมันโดนไฮคัทไปตรงนี้จริงๆก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับบางคนก็อาจจะใช้ไว้เล่นแบบแจ๊สก็ได้หรือบางทีโดนเสียงแตกอย่างเงี้ยแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันแหลมไปหมดเลยที่เอฟเฟคก็อาจจะปรับไม่สะดวกพวกนี้ครับเราสามารถลดโทนลงได้เลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูแก๊กหน้ากันนะครับก็คือตบขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวเน็กตัวเดียวนะครับพอเป็นตัวเน็กนะก็จะให้เสียงที่วอร์มเข้าไปอีกนะครับตรงนี้ก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับสไตล์เลสพอนะครับแล้วก็การตอบสนอง attack นะครับเวลากระแทกเวลาเบาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับ pick up ของทางโตไกเองนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ถึงจะผลิตที่ไชน่านะครับแต่ว่าการคุมควอลิตี้ต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ของทางญี่ปุ่นอยู่นะครับจะเห็นว่าสมมติว่าเราดีดเบาๆ
ค่อนข้างให้ไดนามิกที่ติดมือผมอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาฟังแฮมเบอร์เกอร์ตัวหลังกันครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งปิกอัพที่ค่อนข้างแบบมีเสน่ห์สำหรับผมนะเสียงมันจะดูแบบจิ๊กโก้หน่อยก็จะมีเสียงแผดๆนะเวลาเป็นฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้เสียงคีย์นะถ้าเรากระแทกไปหน่อยเกณฑ์มันก็จะเยอะใช่ไหมครับมันก็จะมีคาแรคเตอร์แผดๆของมันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับเสียงแตกกันบ้างนะครับไม่มีอะไรครับต้องหลบลิขสิทธิ์หน่อยก็เลยเล่นแบบเต็มๆไม่ได้นะก็เล่นยาวๆไปแล้วก็เมื่อกี้เทสซัสเทนไปก็ถือว่าซัสเทนยาวใช้ได้เลยนะแล้วก็เหมาะสมกับที่เป็นทรงเลสพอนะเพราะว่าทรงเลสพอส่วนใหญ่ซัสเทนก็จะยาวมากๆเมื่อกี้ผมลองปิกอัพที่เป็นตัวฮัมบักเกอร์นะครับลองฟังดูอีกทีแบบ power chord นะทีนี้พอเวลาเล่นนะครับเราก็จะต้องแยกกันคอนโทรลนะผมเองก็จะเกือบจะงงเหมือนกันตบเครื่องบนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือถือว่าพลาดแล้วเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ปิดวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสมมุติว่าเกิดเราตบอันบนแล้วเราเปิดวอลลุ่มอันล่างไว้ใช่ไหมอันบนไม่มีเสียงแต่พอตบลงไปปุ๊บเสียงมานะครับเพราะฉะนั้นมีหลายวิธีบางคนเล่นเลสพอเขาก็ไปมัดรวมวอลลุ่มนะครับแต่อย่างผมก็ถ้าเป็นเลสพอผมก็ต้องจูนหน่อยนะครับเราก็ต้องแยกวอลลุ่มเลยอันนี้ผมจะใช้ปิกอัพบนใช่ไหมอ่ะตบขึ้นมาก่อนแล้วปิกอัพบนมันถูกปิดอยู่เนาะแล้วเราก็เปิดเนี่ยครับพอเป็นปิกอัพบนมันก็จะคาแรคเตอร์ออกแบบบู้ๆหน่อยอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังสลับกันดูนะเห็นไหมครับผมหน้าแตกผมลืมเปิดวอลลุ่มครับThank you.
ำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบเสียงโตไก ALS 62 Go Top นะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่ารุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีกีตาร์เลสพอแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราชอบมันจริงๆไหมหรือว่าบางคนเนี่ยที่เคยเล่นแต่ทรงสตัดยังไม่เคยสัมผัสทรงเลสพอเลยในราคานี้ประมาณ 15,000 เนี่ยถือว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณร้าน Music Plan ด้วยนะครับดูคลิปผมแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมนะให้ไปทดลองทดสอบด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยเสียงเป็นยังไงแล้วก็งานเป็นยังไงนะครับผมแล้วอย่าลืมนะ 50,000 เมื่อไหร่นะครับมาร่วมลุ้นกันกีตาร์ตัวไกลตัวข้างๆผมจะแจกนะครับแล้วก็ใครอยากเรียนกีตาร์กับผมเป็นการส่วนตัวอยากพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็ทักมาสอบถามได้นะครับทางเพจ Facebook หรือทาง Instagram นะครับคลิปนี้ขอบคุณร้าน Music Plan อีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ